รายชื่อนางเอกรอ40ปีไม่มีสิทธิ์ฉายภาพปัจจุบันรุ้งราวรรณศรีปฏิมากูลอดีตขวัญใจชายไทยยุค60วัย71ปียังสวยอมตะเป็นนักแสดงอาวุโสที่ยังคงสวยไม่สั่งสำหรับรุ้งราวรรณหรือชื่อในการแสดงเรียกว่ารุ้งราวรรณศรีปฏิมากูลอดีตนางเอกผู้โด่งดังในช่วงยุค60ที่เคยมีผลงานสร้างชื่อมากมายรวมทั้งยังเคยประกบคู่กับพระเอกดังหลายต่อหลายคนย้อนกลับไปรุ้งราวรรณศรีปฏิมากูลเริ่มเข้าวงการหลังจากลงจากเวทีนางสงกรานต์พร้อมกับมงกุฎได้ไม่ถึงเดือนก็ได้รับการทับทามให้ร่วมเป็นนักแสดงหลักในหนังโรงเรื่องสิงห์ใหญ่แต่โปรเจกต์ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุผลใดไม่เปิดเผยแต่ในช่วงปลายปีเดียวกันบริษัทกรุงสยามภาพยนตร์จำกัดได้คัดเลือกเธอรับบทนำในภาพยนตร์สุดหินเรื่องรอยมนทินกับบทชื่อลั่นทมโดยแสดงประกบกับสมบัติเมธนีที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนั้นรอยมนทินกำกับโดยเนรมิตบทภาพยนตร์ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของธมยันตีเข้าโปรแกรมที่โรงภาพยนตร์เพชรรามาวันที่22มีนาคม2517ผลตอบรับจากผู้ชมดีมากได้ทั้งรายได้และคำชมในทางบวกส่งผลให้เธอมีงานภาพยนตร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อว่ารุ้งราวรรณศรีปฏิมากูลและขนาดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลอยมนทินชนะคาประยูนผู้กำกับภาพยนตร์สาว17ก็มายื่นบทนำหญิงเรื่องสาว17ให้เธอเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตของเธอที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างท่วมท้นจนสินค้าต่างๆติดต่อเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์มากมายด้านชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานมีลูกสาว1คนปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทบัวปฏิมาจำกัดทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและทำขนมไทยใบตองซาลาเปาบัตเตอร์เค้กส่งขายเป็นรายได้เสริม